ยอดมากสวัสดีครับผมตะสิบตำรวจเอกพีรสุทธิ์คระวงตำรวจสายแดนหัวใจทูบีนัมเบอร์วันปัจจุบันนะครับทำงานเป็นตำรวจนะครับประจำอยู่ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองตากจังหวัดตากครับอ๋อตำรวจฝ่ายสืบสวนครับออกไปจับผู้ร้ายอะไรเงี้ยฮะส่วนใหญ่ที่จับก็จะเป็นแต่เคสใหญ่ๆนะครับก็จะเป็นแต่เคสยาอะไรเงี้ยครับถ้าเราคุยให้เขากลับใจได้ก็จะเป็นการดีครับหน้างานจับก็คือการจับครับเราจะมาแบบอ่อนไม่ได้ส่วนใหญ่ถ้าจะป้องกันก็คือเราจะคุยกับเด็กๆมากกว่าเหมือนไปหาไปพบเด็กๆแล้วก็คุยกับเขาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดอะไรเงี้ยมันไม่ดีเพราะถ้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวแล้วมันจะออกมายากอย่างเงี้ยจะช่วยเตือนพวกวัยรุ่นมากกว่าวัยรุ่นที่กำลังจะหลงทางซะมากกว่าแต่ฝันเราจริงๆที่อยากจะทำก็คืออยากจะเป็นศิลปินนักร้องอยากจะเป็นนักเต้นที่เก่งๆระดับประเทศอะไรเงี้ยแต่ด้วยความฝันกับชีวิตจริงมัน ชีวิตจริงมันก็ต้องไปอีกทางนึงเราก็ต้องทำใจยอมรับให้ได้แต่เราก็ไม่ลืมที่เราจะทำฝันตัวเองไงครับเราก็พยายามพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเพื่อไม่ให้ลืมว่าเรายังมีความฝันตรงที่ต้องทำอยู่นะเข้ามาประมาณช่วงอายุ16ปีที่รู้จักโครงการนะครับแต่ก่อนก็เป็นเด็กเงียบไม่ค่อยกล้าแสดงออกเท่าไหร่ครับแต่พอได้แบบได้เข้ามาทำโครงการ To Be No One เนี่ยมันก็เหมือนเป็นตัวเปลี่ยนชีวิตเราทำให้เราเป็นคนที่แบบกล้าแสดงออกมากขึ้นทำให้เรารู้ตัวว่าเราชอบที่จะเต้นชอบที่จะร้องอะไรเงี้ยครับพอเวลาทำแล้วมันมีความสุขแล้วก็เลยเดินทางด้านสายนี้มาตลอดสื่อในยุครุ่นผมเนี่ยมันไม่ค่อยมีเวลาจะเต้นจะอะไรบางทีมันต้องค้นหาหนักมากเวลาเหมือนจะแกะท่าเต้นอะไรแต่ทีเหมือนจะเต้นเพลงเกาหลีใช่ไหมครับผมก็ต้องไปดูคลิปแบบที่ภาพแปลกๆเลยไม่ค่อยชัดๆแล้วก็ต้องมานั่งดูท่าแบบจ้องเขม่งแล้วมันจะทำให้เราแบบมึนบ้างอะไรบ้างแต่เดี๋ยวนี้ถือว่าเทคโนโลยีมันดีขึ้นครับทำให้เด็กแบบเหมือนถ้าอยากจะเต้นเนี้ยก็เปิดดูใน YouTube ไปเลยมีสื่อมีอะไรที่พร้อมจะสอนให้เด็กได้หมดเลยมันก็เลยดูเหมือนว่าเออมันง่ายกว่าแต่ผมว่าเป้าหมายของทุกคนก็เหมือนกันนั่นแหละคืออยากจะเต้นเป็นเต้นเก่งแต่ก่อนครับที่จังหวัดผมเนี่ยมันไม่ได้มีการโรงเรียนสอนเต้นโรงเรียนสอนอะไรเงี้ยพวกผมจะต้องพยายามด้วยการซ้อมด้วยตัวเองทุกวันอย่างเงี้ยครับพอหลังจากพอเราโตขึ้นมาอย่างเงี้ยเรามาเห็นน้องๆที่เขาอยากจะเป็นเหมือนเราอ่ะแต่เขาไม่มีโอกาสอ่ะเราก็เลยไปช่วยสร้างให้เขาดีกว่าช่วยสอนให้เขาดีกว่าอย่างน้อยเขาจะได้มีรูทางในการที่จะใช้ชีวิตต่อไปในอนาคตว่าเขาอยากจะเลือกอะไรชอบสิ่งไหนอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ผมจะร่วมงานกับทางสาธารณสุขครับก็คือทางสาธารณสุขเขาจะเชิญมาให้มาช่วยในการเทรนน้องๆการวางบุคลิกภาพยังไงให้น้องๆแต่ละคนนั้นดูมีเสน่ห์ที่สุดเวลาขึ้นเวทีครับผมจะไปตามโรงเรียนนั่นแหละช่วงที่แบบที่ต้องไปตรวจตามโรงเรียนเนี่ยผมก็จะดูว่าตรงนี้มีกลุ่มเด็กที่ชอบเต้นไหมนะพอเห็นเด็กที่ชอบเต้นปุ๊บผมก็จะเข้าไปคุยกับน้องเลยว่าน้องเต้นอะไรกันอยู่หรอเต้นอะไรอย่างงี้ให้พี่ช่วยสอนไหมพี่ช่วยดูไหมอะไรเงี้ยพี่พอเต้นเป็นนะแล้วตอนนี้ก็เนียนสอนกับน้องไปเลยครับแต่ละคนมันเหมือนมีความฝันเดียวกันนะครับทำในแบบโครงการกิจกรรมคล้ายๆกันพอเราได้เจอกันเราก็จะคิดกันง่ายขึ้นเหมือนถ้าอยู่ดีเจอกันแล้วคุยกันว่าอ้าวทำ 2B มาเหรอพอเราได้รู้จักกันปุ๊บเราก็ช่วยกันได้เลยยืด7ย่อ8ไอ้3และ4ฝากถึงน้องๆที่ดูโครงการนี้อยู่นะครับก็อยากให้น้องๆนะครับมีเป้าหมายในฝันของตัวเองที่ชัดเจนเพราะถ้าเป้าหมายและฝันของน้องอ่ะมันชัดเจนมากอ่ะน้องจะไม่มีวันหลงทางเลยน้องจะไปตามฝันได้ถูกเส้นทางของน้องจนจบจนถึงเส้นชัยได้เลยครับขอบคุณทูลกระหม่อมนะครับแล้วก็โครงการ To Be นะครับที่เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนไทยนะครับที่จะมีพื้นที่ให้เด็กๆได้แสดงความสามารถมีพื้นที่ให้เด็กๆได้แสดงสิ่งที่เป็นตัวตนของเขาทำให้เด็กเนี่ยไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยครับ